สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่27พฤศจิกายนอยู่กับผมคนแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับมาดูพรีวิวนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับทางซาวด์แฮมป์ตันนะครับมาดูความพร้อมสถิติบทสัมภาษณ์จากเทอร์เรนต์คล็อปแบบจัดเต็มกันนะครับรวมไปถึงทฤษฎีนะครับการซิลแข้งที่ตกรอบศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปแล้วแล้วก็คล็อปนะครับมีข่าวลือว่าโอ้โหดีอาร์ตนี่ให้ผ่านเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าหลายสาขาในกรุงเทพมหานครนวลจันทร์นิชดาธานีเซ็นเตอร์เวิลด์เอวันอารีเม่งจ่ายราชชุนิบางนาแล้วก็เดบิวติสติกพระขนงนะครับ02-105-4555การันตีความอร่อยครับเช่นเดียวกับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับปวดหลังปวดเอวปวดเข่านึกถึงกระเบนเน็บมีชนิดน้ำชนิดเม็ดแล้วก็ยาท่าตาจอมทองแก้กรดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในกระเพาะร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือสั่งซื้อที่ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับฝากไว้ด้วยมาเริ่มต้นข่าวสารกันเลยนะครับก่อนอื่นมาดูโปรแกรมการแข่งขันกันก่อนลิเวอร์พูลเราเนี่ยเตะในคืนวันเสาร์คืนนี้นะครับเตะคู่4 ทุ่มนะโอ้โหเป็นเวลาเดียวกับแอสตันวิลล่าของเจอร์ราร์ดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าดูนี่ก็อาจจะต้องเปิดคอม2เครื่องเปิดจากคอมสักเครื่องมือถือสักเครื่องหรือว่าจะดูทีวีก็แล้วแต่นะฮะต้องถ้าอยากดูพร้อมกันก็ต้องแบบนั้นนะฮะคงต้องโฟกัส2คู่นี้แต่ลิเวอร์พูลของเราเนี่ยเจอกับซาวด์แฮมป์ตันนะถ่ายทอดสดทาง TrueVision HD1 นะครับทีนี้มาดูตารางคะแนนสถานการณ์กันหน่อยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยก็25แต้มอยู่อันดับ3สัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวฝั่งแมนซิตี้เนี่ยเจอกับเวสต์แฮมถือว่าไม่ใช่งานง่ายสำหรับแมนซิตี้ขณะที่เชลซีเจอกับแมนยูก็ไม่ใช่งานง่ายของเชลซีเช่นกันดังนั้นลิเวอร์พูลควรจะต้องชนะซาวด์แฮมป์ตันให้ได้แล้วไปรอลุ้นว่าเชลซีกับแมนซิตี้จะมีใครสะดุดบ้างไหมแล้วแต้มเราก็จะบี้ขึ้นไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำคัญในนัดนี้ส่วนซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ13นะครับมีอยู่ทั้งสิ้น14แต้มมาดูสถิติการพบกันของคู่นี้กันหน่อยนะครับปีที่แล้วเนี่ยเจอกันเนี่ยเย่าเยือนเนี่ยนะบ้านใครบ้านมันลิเวอร์พูลเนี่ยตอนที่บุกไปเยือนบ้านซาวด์แฮมป์ตันตอนนั้นเราแพ้ 0-1 แต่พอเกมเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราเจอกับซาวด์แฮมป์ตันเราเล่นในแอนฟิลด์อีกทีนึงแล้วก็เอาชนะซาวด์แฮมป์ตันไป 2-0 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดเนี่ยเกมนั้นเป็นเกมที่เตียโก้อัลคันทารายิงประตูแรกในสีเสื้อเลยใช่ฮะยิง2ลูก 2-0 ครับเตียโก้ยิงลูกแรกในสีเสื้อลิเวอร์พูลด้วยเออนะครับทีนี้จากสถิติการพบกันนะครับเราลองมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับเริ่มที่ลิเวอร์พูลของเรานี่แหละนะมาดูบทสัมภาษณ์จากเจอร์เก้นคล็อปที่อัปเดตนะครับคล็อปแกก็บอกนะครับว่านักเตะเนี่ยไม่มีใครเจ็บเพิ่มเติมครับคือสภาพทีมเราเป็นยังไงจากเกมที่เราเจอกับปอร์โต้สภาพทีมที่จะเจอกับซาวด์แฮมป์ตันก็เป็นแบบเดิมเลยคือไม่ได้มีใครเจ็บเพิ่มเติมคนเจ็บยังเป็นพวกหน้าเดิมครับเช่นนาบี้เกต้าเคอร์ติสโจนส์นะครับฮาวิเอลเลียตพวกนี้ที่ยังไม่หายใช่ไหมอย่างที่เราก็ทราบกันแล้วก็รวมไปถึงโรเบโต้ฟิมิโน่ด้วยโจโกเมสด้วยนะครับประมาณ 4-5 คนนี้ยังเป็นหน้าเดิมที่ยังไม่หายดังนั้นตอนแรกที่คล็อปเคยพูดไว้เมื่อสุกที่แล้วว่าเกย์ต้าเนี่ยจะกลับมาได้ในสัปดาห์นี้แปลว่าอาจจะไม่ได้ตามกำหนดแล้วมีเพียงแค่มิลเนอร์ที่มาได้ตามกำหนดที่มาได้ตั้งแต่เกมวันพุธที่เจอกับปอร์โตแล้วแต่ว่าเกย์ต้ายังซ้อมไม่ได้เดี๋ยวดังนั้นเนี่ยก็คงอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าอาจจะเลื่อนออกไปอีกนะครับก็คล็อปก็ไม่ได้แต่คล็อปไม่ได้พูดนะรอบนี้ว่าเกย์ต้าจะกลับมาสัปดาห์หน้าไหมแบบไม่ได้พูดซ้ำแล้วแต่ถ้าให้เราเดาอาจจะสัปดาห์หน้าอะไรแบบนี้เนาะโอเคก็ถือว่าสภาพทีมไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากมายนะครับส่วนฝั่งซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยก็จะมีตัวผู้เล่นที่เจ็บ2คนแล้วลงเล่นไม่ได้นะครับนั่นก็คือแจ็คสตีเฟนกับสจวตอาร์มสตรองนะครับคนนี้เป็นปีกแต่ว่ากองหน้าเขายังอยู่นะอดัมอาร์มสตรองที่ฟอร์มดีๆนะครับคนนั้นยังอยู่นี่คือสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับส่วนฟอร์มการเล่นเนี่ยนะครับของลิเวอร์พูลเราเนี่ยก็ถือว่าชนะมา2เกมติดต่อกันแล้วนะครับหลังจากตอนที่มาแพ้เวสต์แฮมขั้นไปจากนั้นเนี่ยก็มาชนะอาร์เซนอลแล้วก็มาชนะปอร์โตนะส่วนฝั่งซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยอันนี้ฟอร์มล่าสุดเนี่ยก็มีสะดุดมาเหมือนกันนะครับแพ้นอร์ลิชซิตี้โอ้โหแพ้ทีมท้ายตารางซะอย่างนั้น1-2ทำให้หยุดสถิติชนะต่อเนื่องไว้ที่แค่2เกมเท่านั้นนะครับโอเคอันนี้ก็จะคือฟอร์มการเล่นที่นำมาฝากกันด้วยของทั้ง2ทีมนะครับ
ทีนี้มาดู11ตัวจริงที่คาดกันเลยดีกว่านะครับจากฮูสกอร์นะครับฮูสกอร์ก็คาดว่าลิเวอร์พูล4-3-3แล้วก็จะปรับกลับมาใช้เซตผู้เล่นตัวจริงแบบครบชุดอีกครั้งนึงหลังจากเมื่อกลางสัปดาห์ที่เจอกับปอร์โตเนี่ยพักไปครึ่งทีมเลยอ่ะพักตัวจริงไปครึ่งทีมเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะกลับมาใช้นะอาริสันเบเกอร์เฝ้าเสานะครับมาติดฟันไดคู่กันแล้วก็แบ็คซ้ายขวาเป็นแอนดี้โรเบอร์สันกับอาร์โนนะส่วน3มิดฟิลด์ครับใช้เป็นเฮนโดฟาบินโยแล้วก็แชมเบอร์เลนอันนี้คือฮูสกอร์เขาว่าอย่างนี้นะแต่ผมมองว่าคนที่น่าจะโดนดรอปเป็นนั่งสำรองเกมนี้น่าจะเป็นแชมเบอร์เลนแล้วก็น่าจะเป็นเทนอาร์โนมากกว่าเอ้ยขอไปน่าจะเป็นเตียโก้คันทารามากกว่าที่ได้ลงเล่นเพราะว่าเตียโก้กำลังพีคๆเลยนะฮะตอนนี้แล้วก็3แนวรุกครับมาเน่โชต้าซาร่าก็จะเป็น3แนวรุกที่ดีที่สุดณเวลานี้นะก็เดี๋ยวรอดูว่ารายชื่อจะออกมาแบบไหนในของจริงนะฮะส่วนสกอร์จะออกมาอย่างไรอะไรยังไงก็ลองแสดงความเห็นกันนะครับมาดูบทสัมภาษณ์จากเจอร์เก้นคอปนะครับเอาประเด็นที่น่าสนใจแล้วกันคัดมาฝากนะนักข่าวถามถึงเรื่องลาฟรังนิกนะครับคนสนิทของคอปเหมือนกันนะเคยโอ้รู้จักกับคอปมาตั้งแต่อยู่กับไมซ์อยู่กับนอตดอทมุนและเคยเป็นผู้บริหารด้วยลาฟรังนิกเนี่ยเคยร่วมงานกับคอปมาก่อนคอปก็แสดงความเห็นถึงข่าวล่าสุดที่ก็ลาฟรังนิกกำลังจะเข้ามาเป็นกุนซือใหม่ของแมนยูอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากโลโคโมทีฟมอสโกก็ตอบรับด้วยตอบรับในการปล่อยตัวลาฟรังนิกมาให้ด้วยนะครับเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราว6เดือนเจนคอปบอกว่าโอ้โหข่าวการแต่งตั้งข่าวที่แมนยูกำลังจะได้ลาฟรังนิกเนี่ยมันถือว่าเป็นข่าวร้ายเป็นเรื่องโชคไม่ดีแก่ทุกๆคนในลีกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าการที่โค้ชเก่งๆแบบเนี้ยย้ายมาอังกฤษแล้วก็มาอยู่กับทีมอย่างแมนยูเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแย่เป็นเรื่องที่ทีมอื่นๆอาจจะรู้สึกว่าโชคร้ายได้นะครับแมนยูไนเต็ดเนี่ยจะมีการจัดการในสนามที่ดีขึ้นแน่นอนแต่แน่นอนล่ะเหมือนโค้ชทุกคนบนโลกต่อให้เก่งมาจากไหนก็ต้องการเวลาในการฝึกซ้อมในการปรับปรุงทีมมันต้องใช้ฝึกการฝึกนั้นที่จะปรับปรุงทีมได้ซึ่งลาฟรังนิกเองอาจจะเดี๋ยวมาเดี๋ยวลาฟรังนิกก็จะรู้ว่าคุณไม่มีเวลาให้ซ้อมเยอะขนาดนั้นหรอกเพราะเวลาซ้อมมันน้อยมากมันมีแต่เวลาเล่นเท่านั้นเล่นอ่ะคอปบอกว่านั่นแหละเดี๋ยวลาฟรังนิกคุณจะมาเจอกับเกมอังกฤษเนี่ยคือโอ้โหโปรแกรมมันถี่เหลือเกินนะครับอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของเจอร์เก้นคอปนะครับเมื่อกี้ผมกดเปิดปิดผิดโอเคนี่เคยมีคนบอกแนะนำผมนะถ้าปิดผิดให้กดคอนโทรลชิปแล้วก็ทีมันจะคืนค่ากลับมาหน้าเว็บเดิมอันที่2เนี่ยเจนคอปก็พูดถึงโรโบกับซิมิการ์ดนักข่าวพยายามถามชงว่าถึงตอนนี้เนี่ยโรโบเป็นตัวสำรองไปแล้วหรือเปล่าซิมิการ์ดเนี่ยถือว่าเป็นตัวจริงแล้วหรือยังดูจากฟอร์มล่าสุดเจนคอปก็บอกแบบนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะที่ว่าทำไมผู้คนเนี่ยถึงลืมความยอดเยี่ยมของโรโบได้แบบอย่างง่ายดายกับสิ่งที่โรโบทำมาอย่างตลอดอะกับลืมกันอย่างง่ายได้แน่นอนคอสตาซิมิการ์ดเนี่ยเองก็ทำได้ดีการแข่งขันของทั้งคู่ฟอร์มทั้งคู่ดีมากๆผมแฮปปี้กับพัฒนาการของคอสตาสมากๆนะแต่ล็อบโบก็คือล็อบโบคือครอปจะสื่อก็คือล็อบโบก็คือยังเป็นแข้งระดับโลกอยู่แล้วก็อาจจะมองว่าล็อบโบเนี่ยยังคงเป็นตัวจริงอะคอสตาสเพียงแค่เป็นตัวสลับลงนะตอนนี้ยังไงก็ต้องให้เครดิตกับล็อบโบที่เป็นทำผลงานกับเรามาอย่างยาวนานอารมณ์แบบนั้นนะครับคอปก็ยังคงมองแบบนั้นแหละนะอาจจะขัดจากแฟนบอลนิดนึงหรือเปล่าก็แล้วแต่มุมมองนะฮะแล้วก็คอปก็บอกว่าแน่นอนว่าในเกมนัดนี้คงจะต้องตัดสินใจหน่อยว่ากองกลางหรืออะไรแบบนี้จะใช้ใครดีเพราะว่าแต่มันเป็นสถานการณ์ที่ดีนะคอปบอกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปสัก7วันหรือว่า10วันที่แล้วเนี่ยโอ้โหปวดกระบาลมีมิดฟิลด์ให้เลือกอยู่2คนครึ่งคอปใช้คำว่า2คนครึ่งไม่รู้ว่าไอ้ครึ่งคนเนี่ยคือใครเขาอาจจะหมายถึงคนที่ยังเสี่ยงฟิตไม่ฟิตแหละมั้งเมื่อ10วันที่แล้วมีมิดฟิลด์ฟิตแค่2คนครึ่งแต่ณตอนนี้เขาบอกว่าโอเคมีตัวเลือกให้มากขึ้นแล้วสถานการณ์ดีขึ้นนะเดี๋ยวก็จะต้องตัดสินใจลงว่าเอ๊ะจะให้ใครส่งตรงกลางนะครับผมก็ลองนับดูตอนนี้เรามีกองกลาง5คนแล้วโอเคโอ้โหสบายใจขึ้นเยอะนะเราลองนับดูจอแดนเฮนเดอร์สันเตียโกอคันทาราฟาบินโยออกเรตแชมเบอร์เลนแล้วก็เจมส์มิลเนอร์เรามี5แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานเกต้าจะกลับมาเป็นไลน์ที่6เอ้ยนี่ผมลืมนับออกเรตสิใช่ป่ะ
ถ้าออกเลทมันก็6แล้วสิใช่ไหมล่ะเดี๋ยวถ้าถ้าเกต้ากับไอคนหนึ่งก็จะเป็นคนที่7เรียกได้ว่าจาก2คนครึ่งตอนนี้ขึ้นมาเป็น6แล้วถ้าผมเป็นเจอร์คอปผมก็แฮปปี้แหละนะครับแล้วคอปก็บอกว่าการแข่งขันในลีกมันสูงขึ้นในแต่ละปีในแต่ละปีทีมที่คือมันไม่ใช่แค่ว่าทีมใหญ่อย่างเดียวแล้วทีมเล็กๆอ่ะอย่างไบรตันเนี่ยโอ้โหกลายเป็นทีมนี้เอ้ยไบรตันก็เล่นดีวูลฟ์แฮมป์ตันก็แข็งแกร่งทีมนั้นทีมนี้ก็แข็งแกร่งคอปก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยลีกพรีเมียร์ลีกมันพัฒนาขึ้นมากๆจริงว่าทีมเล็กก็เก่งทีมกลางๆตารางก็เก่งทีมใหญ่ก็เก่งมันแบบสู้กันได้แบบสูสีมากขึ้นนะก็จะประมาณนี้นะฮะเอาผมคัดประเด็นที่น่าสนใจมาฝากกันทีนี้เมื่อกี้เราดูที่คล็อปพูดถึงร็อบโบกับซิมิการ์สไปแล้วใช่ไหมเราลองมาดูตัวของซิมิการ์สเองที่พูดถึงความสัมพันธ์กับร็อบโบบ้างดีกว่าซิมิการ์สแกก็บอกนะครับว่าพูดถึงการแย่งตำแหน่งกับร็อบโบก็บอกว่ามันเป็นการแข่งขันที่ดีมากๆนะผมและแอนดี้เนี่ยทำผลงานกันหนักมากๆในสนามซ้อมเพื่อที่จะได้มีส่วนช่วยกับทีมมีส่วนเล่นกับทีมเนี่ยเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเราก็ค่อนข้างใกล้ชิดค่อนข้างสนิทกันมากๆถ้าใครต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยร็อบโบเป็นคนดีมากเขาจะคอยช่วยเหลือคอยถามคนนู้นคนนี้คนนั้นให้ตลอดนะครับเราแค่ตอนนี้เราแค่พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อทีมแข่งกันเนี่ยเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดเกิดเพื่อทีมผมดีใจมากๆที่ผมได้มีโอกาสแย่งตำแหน่งได้แข่งแย่งตำแหน่งได้แข่งกับคนอย่างร็อบโบนะซิมิการ์ก็บอกว่าเอ้ยเขาสนิทกันนะแล้วก็แข่งกันเนี่ยมันเป็นเรื่องดีมันเป็นการแข่งขันที่เป็นแง่ที่ดีครับมาดูบทความนะครับจาก TO Squires นะครับของ Liverpool Echo เขาเป็นนักเขียนซีเนียร์ของเว็บไซต์นี้นะครับเขาก็เขียนถึงทฤษฎีนี้ครับทฤษฎีอะไรฮะทฤษฎีเกี่ยวกับที่ลิเวอร์พูลจะสามารถไปล่านักเตะในเดือนมกราคมโดยเฉพาะยิ่งอาจจะเป็นนักเตะที่ตกรอบมาจากศึก UEFA Champions League ทฤษฎีของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะสรุปจากที่ผมแปลให้แล้วให้ฟังนะครับทีโอสควายของ Echo เนี่ยนักข่าวซีเนียร์เนี่ยเขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลแอบมีลุ้นนะประเด็นแรกเลยที่เขาพูดถึงข้อมูลของเขาก็คือตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยฟอร์มร้อนแรงมากในศึก Champions League ชนะมา5เกมรวดใช่มั้ยซึ่งในชัยชนะแต่ละนัดเนี่ยมันจะได้ชัยชนะนัดละประมาณ 2.3 ล้านหรือว่า2ล้าน3แสนปอนด์อะประมาณนั้นนะบวกลบนิดหน่อยได้มาเท่ากับว่าพอคูณ5เข้าไปตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยได้เงินอยู่ที่ 11.5 ล้านปอนด์อันนี้คือเงินเฉพาะที่ได้รับจากชัยชนะอย่างเดียวเลยนะ5เกมแล้วถ้าไปชนะนัดสุดท้ายนัดที่6ได้ด้วยจะได้รวมทั้งสิ้นเพิ่มอีก 2.3 ล้านเนี่ยก็จะเป็น 13.9 ล้านปอนด์ซึ่งนี่ยังไม่รวมเงินก่อนหน้านี้ที่ได้มาแล้วนั่นก็คือเงินที่ใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาสู่รอบแบ่งกลุ่มได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยจะได้เงิน13ล้านปอนด์อยู่แล้ว 13.4 ล้านแล้วก็ซึ่งลิเวอร์พูลสามารถการันตีเข้ารอบน็อกเอาท์ได้แล้วด้วยเพราะว่าแต้มขาดแล้วเนี่ยเข้ารอบน็อกเอาท์ก็ได้เงินการันตีแล้วอย่างต่ำเลยคือ 8.2 ล้านนี่คือเงินเข้ารอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมรวมแล้วสมมุติต่างเลยถ้าลิเวอร์พูลชนะเอซิมิลานในเกมสุดท้ายได้แล้วเราจะได้เงินเต็มๆเพียงแค่จบรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยซึ่งยังไม่รวมเงินถ่ายทอดสดนะแต่เอาเงินเฉพาะรอบนี้รวมหมดแล้วทั้งสิ้น 35.5 ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าอาจจะเป็นเงินที่เราสามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยในเดือนมกราคมได้เลยแม้ว่าในแง่ของความเป็นจริงตรงนี้ยังไม่ได้ไปหักเรื่องของเอาไปจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะด้วยนะคนเราชอบลืมว่าลิฟสโมสรก็มีภาระในเรื่องของการจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะด้วยเช่นกัน ซึ่งมันคงไม่ได้แปลว่าจะเอา35ล้านไปซื้อได้ทั้ง35ล้านหรอกแต่มันก็ถือว่าเป็นรายได้ที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับทีนี้เนี่ยในมุมตรงกันข้ามครับทีมที่ตกรอบศึก UEFA Champions League ในรอบแบ่งกลุ่มรายได้คุณก็จะหายไปอย่างต่ำ10กว่าล้านแน่ๆมีใครบ้างดอร์ทมุนด์นี่ตกรอบเขาบอกว่าตกรอบแล้วไปเล่นในยูโรปาลีกครับไลซิกเช่นกันนี่ก็ตกรอบแล้วอยู่กลุ่มแข็งแล้วก็ได้อันดับ3ก็ไปเล่นยูโรปาลีกเช่นกันครับซึ่งพอคุณตกรอบเนี่ยผลงานในรอบแบ่งกลุ่มคุณก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคุณมีเสมอคุณมีแพ้ซึ่งเงินรางวัลในแต่ละนัดก็น้อยลงทำให้2ทีมนี้ได้เงินจากชัยชนะแค่ประมาณรวมแล้วทั้งแพ้เสมออะไรเนี่ยได้แค่ประมาณ 3-4 ล้านปอนด์เท่านั้นถือว่าต่างจากลิเวอร์พูลเกือบ10ล้านเลยนะครับแล้วก็ไหนจะมีเงินเข้ารอบน็อกเอาท์อีก8-9ล้าน
ตรงนี้ก็จะอดครับเพราะคุณไม่ได้เข้ารอบน็อกเอาท์เท่ากับรายได้คุณขาดเกือบ20ล้านจากการที่คุณไม่ได้ไปรอบน็อกเอาต์ต่อไปและพอคุณล่วงไปเล่นในศึกยูโรปาลีกนะครับต่อให้คุณผ่านเข้าไปสู่การเป็นแชมป์เลยสมมติคุณไปถึงเป็นแชมป์ยูโรปาลีกได้เลยคุณก็ได้เงินจากเส้นทางรอบ16รอบ32รอบ16ไปจนถึงรอบชิงเนี่ยแค่20ล้านเงินมันต่างกันมากๆยูโรปาลีกได้เงินน้อยมากตรงเนี้ยอาจทำให้ทีมอย่างดอร์ทมุนด์และไลป์ซิกหรือทีมอื่นๆที่ตกรอบอาจจะยอมพิจารณาขายผู้เล่นบางคนออกไปนะและผู้เล่นบางคนเองที่เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็เป็นข่าวกับเราเช่นเออร์ลิงบราวน์ฮาลานด์ของดอร์ทมุนด์หรือดานี่โอโมนะปีกตัวเก่งตัวรุกตัวเก่งของทางแอร์เบย์ไลป์ซิกที่เป็นข่าวกับเราพวกนี้อาจจะอยากย้ายก็ได้เพราะว่าการย้ายในเดือนมกราคมก็จะทำให้พวกเขาถ้าย้ายไปทีมที่เล่นแชมเปี้ยนลีกนะก็จะทำให้พอเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายคุณก็สามารถลงเล่นได้อย่างฮาแลนด์เนี่ยเขากำลังทำสถิติไงเขายิงไป21ประตูจาก18เกมในแชมเปี้ยนลีกมันเป็นสถิติเลยนะสำหรับดาวรุ่งอายุเท่านี้ยิงเยอะมากเนี่ยเขาอาจจะต้องการมาสานต่อฟอร์มตรงนี้ก็อาจจะอยากย้ายในเดือนมกราคมเลยก็ได้อันนี้เป็นทฤษฎีนะครับย้ำว่าไม่ใช่ข่าวนะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็พอมีลุ้นเล็กๆแอบมีลุ้นเล็กๆเขาใช้คำว่าแอบนะเพราะว่าในแง่ของข้อมูลจาก Echo เขาบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับดีลฮาแลนด์แต่แค่พูดเฉยๆว่าอาจจะเป็นฮาแลนด์ก็ได้อาจจะเป็นโอโมก็ได้หรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่แบบเป็นทีมที่ตกรอบมารายได้เขาหายเขาอาจจะต้องการเงินก็ได้เขามองแบบนั้นแล้วก็อันนี้เผื่อคนที่ถามนะครับอ้าวแล้วอย่างฮาแลนด์หรือว่าโอโมเนี่ยเล่นในรอบแบ่งกลุ่มมาแล้วแล้วจะมาเล่นกับลิเวอร์พูลในรอบ16ทีมได้หรอถ้าเกิดว่าสมมติซื้อจริงๆสมมตินะเล่นได้ให้ย้อนไปดูกรณีศึกษาเมื่อปี2020จำได้ไหม2019-20ปีที่เราได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเราเจอกับเรดบูลซาวบวกเราเจอกับมินามิโนในรอบแบ่งกลุ่ม2นัดเลยมินามิโนยิงเราด้วยพอเราผ่านเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายมกราคมเราไปเซ็นมินามิโนมาในเกมที่เจอกับแอตมาดริดครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเกมที่เจอกับแอตมาดริดเนี่ยในรอบ16ทีมสุดท้ายเราซื้อมินามิโนมาแล้วเราก็ใส่ชื่อมินามิโนเป็นตัวสำรองด้วยนั่นแปลว่าไม่ติดครับเดี๋ยวนี้ไม่ติดคัพทายแล้วครับเมื่อก่อนมันจะมีนะแบบว่าเคยเล่นมาก่อนแล้วในรอบแบ่งกลุ่มแล้วย้ายทีมเนี่ยเล่นไม่ได้ติดคัพทายแต่ตอนนี้ได้แล้วเนี่ยมาดูครับนี่มินามิโนเป็นมีชื่อเป็นสำรองในเกมเจอกับแอตมาดริดปีนั้นดังนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าลงได้ครับนะนั่นแปลว่าเล่นได้ครับถ้าซื้อคนที่เล่นจากรอบแบ่งกลุ่มมาจริงๆไม่มีปัญหาอันนี้คอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็ประมาณนี้แหละครับนะมันก็คือทฤษฎีที่เกิดขึ้นแล้วก็ TO Squire ครับทิ้งท้ายไว้แบบนี้ครับสำหรับบทความตัวนี้เขาบอกว่าทีนี้มารอดูกันครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยถามว่าจะเอาไหมในเดือนมกราคมจะต้องจำเป็นต้องเซ็นใครขนาดนั้นไหมเขาบอกให้รอดูสถานการณ์ให้เราเนี่ยติดตามสถานการณ์ดูเดี๋ยวสถานการณ์มันจะเป็นตัวนำพาเองว่าลิเวอร์พูลจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่จะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลสนใจเนี่ยพร้อมย้ายด้วยไหม1 2ถ้าย้ายอยู่ในค่าตัวอยู่ในราคาเท่าไหร่เหมาะสมหรือว่าพอเป็นไปได้ไหมมันจะลิเวอร์พูลจะพิจารณาจาก2จุดนี้นะดังนั้นให้รอดูนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นสถิติอะไรต่างๆที่ผมเอานำมาฝากผมว่าน่าสนใจดีนะโอเคครับทีเนี้ยเบรกสักครู่ครับมาดูสปอนเซอร์ใจดีก่อนสำหรับช่วงสีสันหงแดงนะครับก็สนับสนุนโดยนะครับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บยาหม่องแล้วก็ยาธาตุตาจอมทองนะครับแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อนะครับร้านขายยาทั่วไปนะครับสามารถหาซื้อได้ลองถามได้เลยนะครับทั้ง2ตัวยานี้แล้วก็หรือว่าจะไปที่แฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับห้างขายยาจอมทองเนี่ยไปลองสั่งซื้อกันได้เลยนะครับรวมไปถึงพรีเมียมคาร์พิซซ่านะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครนวลจันทร์นิชดาธานีเซ็นเตอร์เวิลด์เอวันอารีเม่งจ่ายราชวินิตบางนาแล้วก็เดลิเวอรี่ติกพักขนงนะครับโทรสั่งเดลิเวอรี่021054555การันตีความอร่อยนะครับฝากไว้ด้วยนะอ่ะมาต่อกันที่สีสันเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายแล้วกันนะครับเอามาฝากกันด้วยเพิ่มเติมนะล่าสุดเนี่ยรายงานจากหนังสือพิมพ์หัวดังนะครับของโปรตุเกสอย่างเรคคอร์ดนะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลที่ให้ความสนใจลูเบนดีลุยดีอาร์สมาสักพักนึงแล้วเนี่ยล่าสุดนี้คือเจอร์เก้นคล็อปเขาบอกว่าโอ้โหดีไลท์เลยแบบปลื้มกับฟอร์มของนักเตะมากๆ
ในเกมที่เจอกันเองเนี่ยโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เจอกับลิเวอร์พูลในแอนฟิลด์เนี่ยนะลุยดิอาร์กับปอโต้เนี่ยโอ้โหโดยสื่อเจ้านี้เขาบอกเลยว่าจริงๆเขาบอกปื้มเลยนะคนนี้ให้ผ่านเลยนะว่าเดี๋ยวในซัมเมอร์หน้าไม่ใช่มกรานะในซัมเมอร์หน้าจะให้ทีมเดินเครื่องคว้าตัวเพราะว่าในมกราคมเนี่ยปอโต้เขาไม่ขายทางเดียวที่จะซื้อได้คือคุณต้องฉีกสัญญาซึ่งค่าฉีกสัญญาอยู่ที่80ล้านยูโรลิเวอร์พูลไม่น่าจ่ายอยู่แล้วครับ80ล้านยูโรเป็นจำนวนเงินที่แพงมหาศาลมากๆดังนั้นความเป็นไปได้คือเจนคอปเนี่ยอนุมัติให้ล่าตัวในเดือนในซัมเมอร์หน้ามากกว่านั่นคือที่เรคคอร์ดเขาบอกและเรคคอร์ดก็บอกเลยครับว่ามีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมีเอเวอร์ตันที่ก็จับตาดูสถานการณ์ของนักเตะอยู่เหมือนกันนี่คือที่เขาบอกนะครับว่า approve นะ approval เลยนะครับแบบอนุมัติเลยว่าเจนเขาบอกโอเคคนนี้ใช่คนนี้โดนแต่ว่าผมต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับว่าสื่อโปรตุเกสผมเท่าที่ผมติดตามมานานค่อนข้างเดาทางยากผมใช้คำนี้คือส่วนใหญ่มักจะแบบบางทีนะรายงานเหมือนกันเลย4สื่อ4 5สื่อจำดีลเมื่อซัมเมอร์ได้ไหมโอตาวิโอเป็นข่าวทุก4 5หัวเลยอ่ะในโปรตุเกสนะ4-5หัวสื่อเลยแต่ว่าสุดท้ายเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนจะไม่ใช่ข่าวจริงเหมือนจะเป็นข่าวลวงเลยงงเลยฮะงงเต๊กเลยครับแต่ว่าบางครั้งนานๆที่อยู่ดีๆถ้ามันจะเป็นเรื่องจริงมันก็เป็นเรื่องจริงโผล่มาดื้อๆแต่อันนี้ผมยังรู้สึกแปลกใจให้เพื่อนๆลองคิดภาพตามถ้าเกิดว่าชอบดีอาร์ตมานานแล้วเนี่ยแล้วมาแค่เห็นในเกมแอนฟิลด์อันเดียวแล้วบอกโอ้โดนใจใช่เลยเฮ้ยเรคคอร์ดไปอ่านใจเจอเกนคอปได้ไงวะไปรู้ใจเจอเกนคอปได้ยังไงว่าเจอเกนคอปเขาโอ้โหอนุมัติเลยว่าเอาแน่นอนดีอาร์ตอะไรแบบนี้ไม่ไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมจะไปรู้ได้ยังไงมีคนใกล้ตัวกับคอปอย่างนี้หรอแล้วคุณเป็นสื่อโปรตุเกสคุณจะมีคนใกล้ตัวกับคอปจริงๆหรอผมยังรู้สึกว่าข่าวนี้น่าจะเล่นตามกระแสนะครับมาดูกันที่แอนดี้โรเบิร์ตสันกันบ้างนะครับอันนี้สีสันจริงๆจำได้หลังจบเกมกับปอโต้ครับแอนดี้โรเบิร์ตสันก็โพสต์ภาพนี้เพราะเป็นภาพตัวเองเล่นเกมกับปอโต้แล้วก็บอกว่าเป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกๆคนในทีมแล้วก็แท็กไปที่ไทเลอร์มอร์ตันว่าไทเลอร์มอร์ตันทำได้ดีมากไอ้ลูกชายดันเวลดันซันเลยนะทำได้ดีมากไอ้ลูกชายแล้วก็เตียโก้ว้าวแท็กไปที่เตียโก้แล้วก็ว้าวก็คือลูกยิงแล้วก็ปิดท้ายด้วยแฮชแท็ก YNWA ซึ่งตรงเนี้ยมันก็ไม่ใช่สีสันอะไรหรอกสีสันมันอยู่ตรงคนมาคอมเมนต์มากกว่าครับให้เพื่อนๆโฟกัสไปที่นาธานิเอลฟิลิปหรือว่านัทฟิลิปของเรามาคอมเมนต์ว่าลาโบนะช่วยออกจาก Instagram ก่อนหยุดเล่น Instagram นะแล้วมานี่แอนคัมนะมานี่มาขยับรถก่อนมาเอารถออกไปก่อนรถคุณน่ะรถพี่เนี่ยนะรถพี่เนี่ยมาขวางทางออกรถผมเร็วมานี่เลิกเล่น Instagram มาเอารถถอยออกไปก่อนนะเออรถขวางแม่แล้วโอ้โหดูคนไลฟ์ฮะคนไลฟ์ประมาณ 24,000 อ่ะแสดงว่าคนชอบมากนะคนน่าจะขำกับเม้นอันนี้มากๆครับเพราะว่าเม้นอื่นเนี่ยไม่มีคนไลฟ์อย่างไทเลอร์มอร์ตันมาเม้นก็ 3,000 ก็เยอะแหละ 3,800 แต่ว่าแนทฟิลิปเนี่ยมัน 24,000 อ่ะอ่ะมาดูกันที่ทิ้งท้ายแล้วครับอันนี้ทิ้งท้ายจริงๆครับก็คือฟุตบอลโลกรอบเพลย์ออฟนะครับซึ่งแน่นอนเราน่าจะจำกันได้ว่ามีสกอตแลนด์ของดอบโบแล้วก็มีเดียโก้โชต้าของโปรตุเกสของเดียโก้โชต้าด้วยที่ต้องมาเล่นเพลย์ออฟซึ่งก็ต้องมาลุ้นแหละว่าจะได้ไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหรือเปล่านะอาจจะมีทีมหนึ่งที่พลาดแล้วซึ่งพอผลจับสลากออกมามันการันตีเลยครับว่าไม่โปรตุเกสก็ไม่โปรตุเกสก็เดี๋ยวนะผมลืมไม่โปรตุเกสก็อิตาลีผมยักษ์ใหญ่เจอกันอ่ะในกรุ๊ป C อ่ะในสาย C เนี่ยแพท C เนี่ยคือมันจะเป็นแบบนี้ครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นในภาพเลยมันเป็นรอบรองชนะเลิศเสร็จก็ไปต่อด้วยรอบชิงชนะเลิศซึ่งเขาเอาแค่ทีมเดียวครับเขาเอาแค่ทีมเดียวในแต่ละสายซึ่งนั่นแปลว่าสายของแพท C เนี่ยไม่โปรตุเกสก็อิตาลีอาจจะตกรอบอย่างน้อย1ทีมแบบว่าไม่ได้ไปเล่นบอลโลกอ่ะไม่ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายเลย1ทีมอย่างน้อยแล้วก็ถ้าโชคร้ายจัดก็คือสมมติอิตาลีอาจจะผ่านเข้าไปรอบสุดท้ายรอบชิงแล้วไปเจอกับตุรกีอย่างเงี้ยตุรกีคว่ำโปรตุเกสแล้วสมมติตุรกีชนะอิตาลีอย่างเงี้ยตุรกีได้ไปบอลโลกแล้วอาจจะเป็นทั้งอิตาลีและโปรตุเกสไม่ได้ไปเลยถ้าเกิดว่าฟอร์มไม่ดีโอ้โห
ลุ้นเอาฮะซึ่งแน่นอนในแพทซีเนี่ยเราคงต้องเชียร์โปรตุเกสแหละขอให้โปรตุเกสได้ไปแล้วกันอยากให้โชต้าได้ไปส่วนในกรุ๊ป A ในแพท A สกอตแลนด์อยู่ร่วมสายกับยูเครนส่วนถ้าเข้ารอบไปได้ก็จะเจอคู่ชนะระหว่างเวลส์กับออสเตรียผมว่ากรุ๊ปนี้ดูเบากว่าผมจับสลากนะเออส่วนกรุ๊ป B เนี่ยรัสเซียโปแลนด์แล้วก็สวีเดนกับเช็กนะก็เท่ากับว่าเนี่ยคัดแล้วเพย์ออฟปุ๊บจะมีแค่3ทีมผู้ชนะในแต่ละกรุ๊ปก็ได้ไปเลยในแต่ละแพทเนี่ยนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารแล้วก็ไลฟ์สดหลังจบเกมที่เราจะเจอกับเนี่ยนะฮะซาวด์แฮมป์ตันมาเจอกันนัดแล้วนะครับนัดแล้วมาเจอกันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ออกไปแค่นี้ก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันก็เป็นกำลังใจให้แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ